ที่เจอกับอิตาลีเนี่ยก็ตั้งแต่ก็ถือว่ามาที่นี่ค่ะก็มีแต่ทีมหนักๆทั้งนั้นเลยที่เราจะเจอเราก็ต้องเตรียมทีมของเรามากกว่าให้แบบมีความพร้อมที่จะแบบสู้กับอิตาลีให้ได้ดีที่สุดค่ะพอไหมกับ2นัดแรกอ่ะเราแพ้เขาเราแบบยังเหลือตั้ง5แมตช์นะคะอุ้ยไม่ท้อเลยค่ะทุกคนแบบทุกคนในทีมคือตั้งใจมากแต่ในเมื่อผลงานมันออกมาเป็นแบบนี้เราก็ต้องยอมรับกับผลงานที่มันออกมาเพราะว่าทุกคนก็พยายามทุกคนคือแบบมีความตั้งใจแล้วก็พยายามมากที่จะแบบเอาชนะแต่เราก็ไม่สามารถที่จะชนะได้แฟนๆขอกำลังใจก็อยากจะให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะเอาจริงๆอ่ะกำลังใจมันสำคัญมากไม่ว่าเราจะเล่นดีหรือว่าเล่นไม่ดีคือทุกคนมันไม่ได้มีวันที่ดีทุกวันอยู่แล้วค่ะก็คืออยากจะให้ส่งกำลังใจให้พวกเรากันเยอะๆว่ากำลังใจสำคัญมากจริงๆค่ะ